NBT สงขลานัดรวมพลังผู้ใช้เฟซบุ๊กระดมรายงานแจ้งเพจแฟนเพจ NBT สงขลาเนื่องจากเป็นเพจปลอมหลังถูกแฮ็กในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาตามที่เพจ Facebook ของสทท.สงขลาชื่อว่าแฟนเพจ NBT สงขลาถูกอาชญากรทางคอมพิวเตอร์โจรกรรมข้อมูลและได้ยึดเพจหรือถูกแฮ็กแต่ยังคงใช้ชื่อแฟนเพจ NBT สงขลาไปเผยแพร่ข่าวบันเทิงไม่เหมาะสมซึ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ใช้สื่อออนไลน์และเกิดความเสียหายแก่ NBT สงขลานั้นNBT สงขลาขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไปยังผู้ใช้ Facebook ทุกคนช่วยกันยกเลิกการกดถูกใจเพจดังกล่าวไม่แชร์เนื้อหาที่โพสต์จากเพจขอความร่วมมือทุกคนส่งรายงานแจ้ง Facebook ว่าเพจแฟนเพจ NBT สงขลาเป็นเพจปลอมและขอนัดรวมพลังในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีเพื่อระดมส่งรายงานเพจปลอมให้ Facebook พิจารณาปิดบัญชีเพจดังกล่าวและช่วยส่งต่อข้อมูลตามอินโฟกราฟิกให้คนรู้จักได้ช่วยกันส่งรายงานเพื่อหยุดการสร้างความเสียหายกับผู้ใช้ Facebook อีกต่อไป